สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้นายออกกับภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งมันสำปะหลังสายพันธุ์เกษตรศาสตร์50ครับพี่น้องนะครับหลังจากพายุเศร้าตกนะครับกับมาเบิ่งอันนี้เป็นแปลงเกษตรศาสตร์50ที่นายออกเคยมาขุดหัวให้พี่น้องเบิ่งแล้วครับวันนี้รอบนี้เจอรอบนั้นก็เจอฝนไปแล้วมันบ่ครับพี่น้องรอบนี้ก็เจอฝนอีกนะครับฝนหองก็เศร้ามือเศร้านะครับตอนบ่ายเนี่ยบ่ายบ่ายเนี่ยออกก็เลยเข้าสวนมาขุดสู้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกนะครับฝน2อาทิตย์ตั้งแต่ขุดหัวให้พี่น้องเบิ่งบ่เศร้าเถียเด้พี่น้องฝนตกเรื่อยๆนะครับกะว่าสิขุดต้นเก่าให้พี่น้องเบิ่งนี่ล่ะแต่ว่าเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องว่ามันแข็งบ่โอ้ดินบ่แข็งพี่น้องเสี่ยงได้นี่ครับดินเบิ่งสิก็ยังเสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่าดินบ่เปิดนะครับนี่เห็นบ่พี่น้องนะครับดินแตกน้ําอยู่เสียงเน่านะครับพี่น้องนายออกกับบ่ได้ว่ามันบ่เน่านะครับแต่ว่าก็เสียงนะครับถือว่าเสียงอยู่อยากมาเบิ่งนะครับอยากเบิ่งต้นเก่าว่ามันสิเป็นจังได๋หัวสิเป็นจังได๋ห่วยหัวขึ้นใหญ่ทางเก่าเมื่อมันดูดอมน้ําหลายโพดแต่ว่าดินเล็กกว่าเก่าอยู่พี่น้องนะครับฝนหองก็เซาไปนี่แต่ว่าแดดเริ่มออกแล้วแดดมีแล้วนี่พี่น้องมาเบิ่งใกล้ๆครับความใหญ่ของหัวต่างเก่าอยู่นี่นี่นะครับความใหญ่ของหัวต่างเก่าอยู่พี่น้องต่างเก่าอยู่ครับแต่ว่ากะเดี๋ยวสิสิคุณให้พี่น้องเบิ่งนี่นะครับแต่ว่ามันปลูกทีโผล่มันปลูกทีนี่มันชิดกันอันนี้ว่ามัน30เซนจังซี่10ประมาณนั้น30 40เซนนี่หัวใหญ่ตั้งเก่าอยู่พี่น้องดินมันเละพูดออกมามันกับพังลงเดี๋ยวกะจกข้าวเหนียวจกข้าวเหนียวบ่ได้นี่นี่นี่เอานี่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่พี่น้องหัวใหญ่ตั้งเก่าอยู่ครับหัวกะสีสดๆอยู่บ่ทันได้นั่นบ่ทันได้เน่าครับบ่ทันได้เน่านี่นะครับสดใสสีสันสดใสอยู่นี่อันนี้หัวถึงที่รอบนั้นที่เฮาว่าที่นายออกมากดแล้วนายออกบอกว่าหัวทิ้งมันหัวติ้งหน่อยมันใหญ่แล้วพี่น้องถือว่าโอเคแล้วขนาดหัวติ้งหน่อยที่นายออกบ้านน่ะใหญ่แล้วครับนี่แต่ว่าพี่น้องบ่อยากให้เน่าบ่อยากให้เน่าครับเดี๋ยวทมไว้ทมไว้ทมไว้นี่กว่านี้ก็หัวติ้งหน่อยมันเอาทมไว้ดินก็เละๆพี่เอามีแต่หัวมันมันนี่ขวดไปพอยังหัวมันพี่น้องเพราะว่าดินมันแล้วนี่เดือกแกหัวมันมืดนี่ไปใช้กับพ่อเดี๋ยวทมไปมองได้อีกฮึทีผมพูดด้วยไหมเดี๋ยวยางขามเอาเด้อเอาเต็มจะเหยียบกลางรองเด้อเอ้ยจะเหยียบกลางคู่เด้อนี่พี่น้องจำได้อยู่นี่เหงาหนึ่งพี่คุดโอ้เงียแตกพี่น้องนี่ครับนี่เช่าลงไปกับถือรถนี่หัวติ้งหน่อยตั้งเก้าอยู่พี่น้องหัวตั้งเก้าอยู่อื้นน้ำดินอื้นน้ำเออพี่น้องเสียงอยู่ไม่ออกกะภาวนาแหละครับทั้งนบทั้งเบาทั้งนบมืดสู้มือสู้แรงนะครับว่าบ่ให้ฝนตกให้ฝนเศร้าซะนะครับสมว่าเอื้นฝนมานี่นะครับหัวกับบ่ทันเน่าพี่น้องหัวบ่ทันเน่าอันนี้ห้อยในออกหักกอกห้อยในออกหักงานมันออกวงรอบก้อนนะครับหัวนี่หัวนี่เป็นยังไงเนาะสาวเต็มดินอบดินอบดินอบตกใจหมดนี่หัวใหญ่มันอยู่พี่ดินอบลืมมันขำเนาะดินอบดินอบเพราะว่าหัวข้างๆก็บ่เน่าไหมดินอบนี่ไหมนี่มันอบแต่ว่าก็เป็นดำดำคือจังสีเน่าเหรอพี่น้องตัวขันตัวออกมันออกใช่ไหมเดี๋ยวมาเป็นยังเราคนเบิ่งพี่น้องนี่หัวมันก็เสียสาแต่ว่าก็มีห้อยแต่ซุ่มเสียงบอกเลยว่า
เงานี่ซุ่มเสียงพี่น้องเงานี่ซุ่มเสียงอยู่ต้นนั่นหัวนี่ซุ่มเสียงซุ่มเสียงเพราะมันเป็นคำคำไหมนี่เห็นปะนี่มันเป็นคำคำอยู่เสียงเงาอยู่พี่น้องนี่เจ้ายิกบ่เขาดอกยิกบ่เขาว่าหนามีปัญหาคำคนเจ้ายิกบ่ท่านเขาแน่นอยู่บ่ได้หนุ่มหนุ่มบ่ได้หนุ่มหนุ่มนะฝนเหมือนเศร้าตกก็คือจะเกินคุดน้ำออกบ่อที่นี่ก็หันฝนเศร้าตั้งแต่มื้อนี้ไปนะพี่น้องในออกบ่ห่วงนะครับถึงน้ำจะออกบ่ก็ช่างบ่ห่วงแต่ว่าถ้ามันบ่เศร้านะอันนั้นห่วงครับคันมือแรงลงมาอีกนี่อันตรายอยู่พี่น้องคิดถึงว่ามันเนี่ยดินมันเละหมดแล้วพี่น้องเศร้าถือแก้หัวมันแต่ดินมันเละดีเนี่ยก็บ่ได้ต้นเพิ่นจะสิน้อยดินมันเละเดี๋ยวมาเบิ่งซุ่มนี้ก่อนเด็กคุณเด้อเพราะว่าดินมันเละมันคุดไงก็เก่าอยู่เฮาก็ต้องเบิ่งเบิ่งจะต้นเก่าบางที่ต้นเก่าบ่เน่าต้นไม่เน่าก็มีน้องโอ้หัวเริ่มดำแล้วหัวดำไม่ดีนี่หัวดำแล้วมันบัดทึ่งๆคือซุ่มหัวดำนี่หัวดำไม่ดีครับลกมึงบ่ถ้าแต่พอมันหัวดำแล้วไหมหัวดำบ่เลยนี่หัวดำเนาอีหลีพี่น้องนี่กำลังทรงกิจเลยนี่เนาแล้วนี่หัวกำลังเริ่มดำนี่นะครับพี่น้องโอ้แต่เสียดายอันนี้ก็หาเดือนกว่าเนาะ6เดือนนี่พี่น้องหัวกำลังเริ่มดำนี่อันยังสี่อันตรายครับต้องกู้ทำเป็นแบบนี้นะครับทำพูดถึงนะถ้ากู้ได้แบบนี้ต้องกู้เลยนะครับแม่นจงไว้กะเน่าคือเก่าแม่นแดดออกกะเน่าครับนี่รุ่นนี้เพราะว่าเชื้อมันเน่าแล้วนี่เริ่มเน่าเลยเช่นจงไว้กะเน่าถึงว่าจะหนามันลงมาข้างล่างเราเดี๋ยวอันนี้เอาออกไปน้ำเอาออกไปเบิ่งโอ้เสียดายต้นมันพันไว้เนาะอยากได้พันไว้พี่น้องอยากได้นั่นไว้เอานี่พี่น้องนี่แตกปอแปะมาเลยนี่ต้องกันแหน่ดีๆอยู่เด้มันแสงเนาะแสดงว่าเบื้องนี่ครับว่าหนาหลอดเบื้องนี้มานี่มีกินว่าท่านมีกินว่าท่านมีกินเจ้าว่าหัวหางหัวดำหัวไล่หัวไล่ต้องไปให้ผู้เชี่ยวชาญกี่บาทว่าเบื้องมาโอ้ใช่มีการเน่าละหัวจักยูนี่เงาเสียนี่นี่พี่น้องมาเบื้องสามารถติดเน่าบ่เน่าหนึ่งหัวดำหัวไล่นี่เมื่อเดี๋ยวน้ำมานำเนาะเรานี่เห็นบ่เหงามันเหงามันเริ่มแห้งเริ่มเนี่ยเริ่มเป็นเส้นอันนี้คือบ่หลอดอันนี้คือเหงาเริ่มเสียละเริ่มเน่าละพอมันดึงน้ำมานี่ขึ้นมาเลี้ยงต้นเนี่ยครับเน่าแน่นอนนะครับเอาพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในออกกับสาวแต้มก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพอกันไม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องนะครับวันนี้มาตรวจแปลงก็ถ้าจังรอบที่แล้วฝนมาเลยมันก็สิบ่เป็นหยังครับแต่ว่ามันมีฝนมาอีก 2-3 มื้อเลี้ยงกันนะครับก็เลยเน่ามันก็เลยเฮ็ดให้มันเริ่มเน่านะครับเอ้าพี่น้องเดี๋ยวสิไปเบิ่งอีกส่วนสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ